เรามาดูความเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่เมียนมาล่าสุดนี้นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเธอมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความปรองดองและสันติภาพในเมียนมาให้ได้ในปีนี้ค่ะในฝ่ายของรัฐบาลเมียนมาตอนนี้ก็เริ่มต้นสอบสวนกรณีตำรวจตระเวนชายแดนทำร้ายชาวโรฮิงญาแล้วนะคะซึ่งคำประกาศของนางซูจีนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่สื่อของทางการเมียนมาได้รายงานเมื่อวานว่ารัฐบาลกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอเป็นคลิปที่ตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งถ่ายภาพเซลฟี่ขณะที่ปฏิบัติภารกิจปราบปรามในหมู่บ้านโกตานเกาะในรัฐยะไข่เมื่อวันที่5พฤศจิกายนของปีที่แล้วค่ะซึ่งหลังจากที่ภาพนี้เปิดเผยออกมาก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นนะคะนางองซานซูจีล่าสุดนี้ก็เลยออกมาให้คำมั่นในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เปิดศูนย์สันติภาพและความสมานฉันท์แห่งชาติที่กรุงเนปิดอว่ารัฐบาลเมียนมากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการนำพาประเทศไปในเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายแห่งสันติภาพเธอยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าสร้างสันติภาพและก็ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศให้ได้และก็จะให้ความช่วยเหลือประชาชนและมิตรที่ดีของรัฐบาลเมียนมาที่มีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อประเทศด้วยค่ะ